สวัสดีครับผมสายเทพเราสวยจ่าเจ็ดครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ1เดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้อยู่เพชรบุรีครับอยู่ที่เพชรบุรีเลยมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมมาที่นั่นก็เพื่อนๆแล้วก็เทรนเนอร์หลายคนก็คือมีใครช่วยกันครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ25ครับเราสูงเท่าไหร่177ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับ69 70ครับเรามาสไตล์อะไรครับก็มวยเข่าแล้ววันนี้เราเจอกับเพื่อนไทยเคยเจอกันปะเป็นไฟแรกเลยใช่แล้วได้ปรึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะก็น้องก็เป็นมวยเข่าครับสูงยาวแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงก็ต้องดูกันทีครับค่อยๆไปเรื่อยเนาะครับยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่อ้อมน้อยครับวันนั้นเจอกับน้องยอดไอคิวเป็นไงก็จะมาดีก็โดนศอกไปพลาดโดนศอกเลยน็อกเลยครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่138ครับ138แล้วตั้งแต่วันนั้นก็คือหยุดเลยปะก็ซ้อมด้วยทำงานด้วยโอ้ทำงานไปด้วยไม่แต่ตอนนั้นที่ต่อยเอาน้อยที่แพ้ปุ๊บก็เราก็หยุดโควิดไปด้วยเลยใช่ใช่ก็เลยไปทำงานแล้วพอมารายการนี้ปุ๊บเขาบอกก็คือเข้าค่ายซ้อมใช่เราเข้าค่ายซ้อมไปประมาณกี่วันก็หนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนก็คือเข้าซ้อมเลยครับผมร่างกายแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างร่างกายก็ดีครับ180-90หรือร้อยละประมาณ80%แต่ก็เต็มที่แน่นอนเนาะครับผมแล้วอย่างวันนี้เราคิดว่ามีเขามีอะไรดุดันบ้างของเพื่อไทยก็เข่าในอ๋อวันนี้ต้องแก้เข่าให้ได้เราต่อยมวยมารวมๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาจำได้ไหมไม่ได้หลักร้อยถึงไหมถึงร้อยสองร้อยได้เนาะครับผมแล้วคนจังหวัดอะไรครับก็เกิดที่บุรีรัมย์นี่ครับอ๋อคนบุรีรัมย์เลยฝากเชิญแฟนคลับเราที่ไหนครับฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจมวยครับนี้เต็มที่แน่นอนเกิดไม่เกิดก็น่าจะเกิดครับต้องเกิดนะบ้านเราเองนะโอเคขอบคุณน้องชายครับ